เพราะฉะนั้นว่ากันต่อไปอีกเนี่ยน้องไร้ามันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณหมอยงผู้วรวันจากคณะแพทย์จุฬาท่านโพสต์เฟซบุ๊กยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนท่านก็เสนอประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ยุทธศาสตร,ยร์ยังไงยุทธศาสตร์ก็คือเริ่มจากกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดไปหากลุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดฉีดใ้นขณนะนี้เกือบครบแล้วก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเจอคนเสี่ยงฉีดแล้วคือบุคลากรด่านหน้าตำรวจทหารที่มีโอกาสสัมผัสกลุ่มสอง สูงอายุผู้มีโรคประจําตัว7โรคก,กลุ่ม3ประชาชนทั่วไปแต่คุณหมอยงบอกว่าน่าคิดเหมือนกันไหมว่าถ้าจะคุมการระบาดฉีดทุกกลุ่มเก้าหมายก่อนในจังหวัดสีแดงเข้มหรือในเมืองใหญ่เรียกว่าฉีดเมืองใหญ่แล้วกระจายออกไปท่านให้เหตุผลว่าขณะน,นี้มันมีการกระจุกตัวของการติดเชื้อระบาดเป็นคลัเสเซอใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพปริมณฑล เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่อย่างชนบุรีท่านก็เสนอว่าฉีดทุกกลุ่มเลย ในจังหวัดแดงเข้มเนี่ยนงใบล้วก็เมืองใหญ่ค่ะคือคุมการระบาดตรงนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะส่วนเมืองเล็กหรือว่าชนบทเนี่ยยังรอได้เพราะว่าจะมีผลกระทบเนี่ยท้ายสุดอเอาในเมืองที่เป็นสีแดงเข้มก่อนเนี่ยค่ะแล้วค่อยๆแผ่ออกไปข้างนอกนะคะคือการให้วัคซีนนอกจากจะลดความรุนแรงของโรคแล้วมันจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคได้มากกว่าหนึ่งเท่าตัวท่านผู้ชมต้องคิดให้ลึกลดการอาการรุนแรงถูกไหม แล้วมันยังลดการแพร่กระจาย<ช>มันต้องคิดมุมบวกสองข้อเลยเนี่ยนะฮะเรื่องวัคซีนแล้วยังไงต่อคือถ้าในเขตเมืองเนี่ยมันจะทําได้เร็วกว่าง่ายกว่าเพราะคนอยู่กระจุก,ก,จกตัวใช่เพราะมีคนอยู่น้นแน่นมีโรงพยาบาลรองรับมีสถานบริการที่จะให้บริการเป็นจํานวนมากมการเก็บตกในการให้วัคซีนก็ทําได้ง่ายกว่าค่ะอ,อาจจะเลือกเป้าหมายเป็นกลุ่มเราะบางผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่างๆก่อนก็ได้อต่นั้ใช่แต่ว่าศาสตร์วัคซีน เข้าไปที่กลุ่มในเมืองก่อนใช่สีแด<บ>งเข้มก่อน,ออนค่ะหมอยงยกตัวอย่างอิสราเอล ประเทศไทยเนี่ยใหญ่กว่าอิสราเอลมากอิสราเอลเขาสามารถเลือกจากกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุก่อนได้แต่ประเทศไทยถ้าจะให้แบบอิสราเอลเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจำนวนมันจะได้ไม่มากค่ะดูกันเรื่องการกระตือรือร้อนในการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเข้าใจว่าคุณหมอหมายความอย่างนั้นเนี่ยนะคะม <ừ. S 1> ันก็ไม่ได้มากและไม่ได้เร็วอย่างที่คิดดังนั้นในการให้กลุ่มแรกถ้าเราจะเลือกเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีโรคประจําตัวผู้สูงอายุเนี่ย คือแล้วเราจะเอาให้ได้ตามเป้าว่าวันละ3 0 0 0 0 0ถึงห0 0 0สนคนในทางปฏิบัติมันจะยากหน่อยดังนั้นทําไปเลยพร้อมกันค่ะคือฉีดหมู่มากในเชิงรุกคุณง่ายก็คือคุณหมอยงเสนอว่า6จังหวัดสีแดงเข้มมีอะไรบ้างลึกสักนิดนึงกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีชนบุรีแล้วก็เชีงยงใหม่ถูกไหมใช่นี่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนี่คือแดงเข้มคุณหมอยงบอกไปหมดเลยทุกกลุ่มเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วค่อย กระจายออกไปสู่ภายนอกไปชนบทไปเนะมืองเล็กในเมืองหรือ6จังหวัดเหล่านี้เนี่ยศักยภาพในการฉีดก็สูงเพราะเป็นเมือง<ฆ>ถูกไหมอ่ะอันนี้เป็นข้อเสนอนอกจากนั้นในเวลาต่อมาหมอยงบอกวัคซีนทยอยมาเพราะฉะนั้นคุณหมอยงบอกเลยนะฮะว่ายืดเวลาฉีดเข็ม2ฉีดเข็มแรก ให้มากจํานวนคนที่สุดก่อนเนี่ยต้งไปใช่ค่ะเพราะว่าในหลายประเทศที่เขาลองยืดระยะเวลาการให้เข็มสองไปเนี่ยอย่างสเปนอย่างนอร์เวย์อย่างสวีเดนเขาเอาเข็มแรกให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วยืดเข็มสองออกไปเนี่ยค่ะคือถ้าวัคซีนมันมาไม่เร็วอย่างที่เราคาดใช่เอาเข็มแรกให้มากที่สุดก่อนค่ะ ภูมิมันก็ขึ้นแล้วนะคะอย่างที่เคยนําเสนอไปเรื่องการศึกษาของแอสตราเซเนกให้เข็มแรกเข็มเดียวภูมิต้านทานมันก็ขึ้นแล้วดังนั้นยืดระยะเวลาเข็มที่2อ,ออกไปเพื่อต้องการให้ไปถึงประชากรส่วนใหญ่ให้ได้รับวัคซีนมากที่สุดเนี่ยอันนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าขณะที่คุณหมอมนูลีชเวงวงนะครับแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธคล้ายๆกับคุณหมอยงนี่แหละ ใช่ยืดเวลาการฉีดเข็มที่2เอาสรพรพกำลังเรื่องคนและวัคซีนมาฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดก่อนทั่วประเทศเลยคุณหมอมนูนบอกว่าอย่างเดือนหน้าเนี่ยวัคซีนแอ t ราเซเนกาจะออกมาเยอะเลย6ล้านโดสเอาคนละเข็มที่1ก่อนเลยก็เอาหล้านา<ะ>คนเลยเข็มที่1เลยยังไม่ต้องนั้นมาเข็มสองอให้ดูตัวอย่างประเทศอังกฤษเขาทําแบบนี้แล้วเขาลดจํานวนผู้ติดเชื้อลดคนเสียชีวิตลงได้อย่างเห็นได้ชัดหลังจากท,ที่ทุกคนได้เข็มแรกนี่ฮะ